ไวท์เฟดฟู้ดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไลฟ์บัดดี้นะคะขนมข้าวแผ่นอบกรอบจากข้าวไทยที่โด่งดังในตลาดโลกเดินหน้าลุกตลาดสแน็คไทยมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไลฟ์บัดดี้ไลฟ์ชิปปี้นะคะชูนวัตกรรมขนมข้าวแผ่นอบกรอบในรูปแบบของชิปปี้เจ้าแรกนะคะที่ผลิตจากข้าวไทยอบไม่ทอดนะคะไม่มีไขมันทรานส์แคลอรี่ต่ำไม่มีกลูเตนไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลที่มาพร้อมกับ4รสชาติใหม่นะคะได้แก่บีบีคิวซาวครีมแอนด์ออเนียนซีซอลนะคะแล้วก็ชีสโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวพระเอกหนุ่มสุดฮอตนะคะอย่างหนุ่มนนกุลในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกนะคะตัวแทนคนยุคใหม่ที่ช่างเลือกแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพพร้อมด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณานะคะไลฟ์ชิปปี้เวิร์ดนะคะอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณโอลิเวอร์เย่นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทไวท์เฟดฟู้ดจำกัดไฮเกตเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเรามาตั้งตัวในประเทศไทยได้22ปีเนาะแล้วก็ผลิตใช้ข้าวไทยเนี่ยเนาะผลิตเป็นสินค้าที่อบกรอบนะโดยที่ไม่กระทบทานแล้วดีกับร่างกายเราเนาะเพื่อให้บริโภคทั้งหมดนะปีนี้เรามาเริ่มต้นเปิดตัวในประเทศไทยเพราะมันเป็นสินค้ารุ่นใหม่นะเราก็เลยได้พรีเซนเตอร์ที่รุ่นใหม่มาเป็นตัวแทนให้เราเนาะคนแรกเนาะพอดีเป็นเทรนด์เดียวกันนะฮะเราคิดว่าเป็นเหมาะมากเลยนะที่อยู่ในจังหวัดไหนก็เหมือนกันอร่อยหมดข้าวไทยนี่หนึ่งคือคุณภาพดีฮะแล้วก็มีชื่อเสียงที่ต่างประเทศมากแล้วอีกอย่างข้าวไทยยิ่งข้าวหอมมะลิไทยนี่มันหอมจริงๆนะล่าสุดการผลิตของเราก็พอดีได้ทำให้กลิ่นหอมของข้าวไทยเนี่ยยิ่งได้กลิ่นหอมขึ้นมากว่าสินค้าตัวอื่นที่เขาผลิตโดยข้าวนะฮะก็เลยเราคิดว่าได้โปรโมทข้าวไทยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไลฟ์บัดดี้ไลฟ์ชิปปี้นี่ก็คือว่าดูไปเหมือนpotato chip แต่ทำโดยข้าวนะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับจะทอดแต่ไม่ใช่เราใช้อบนะฮะดูเหมือนมีไขมันแต่คุณทานลงไปก็ไม่มีไขมันนะฮะมันทุกอย่างดีกว่าสุขภาพนะยิ่งวัยรุ่นเนาะยิ่งคนที่วัยสมัยใหม่เนี่ยคือเขาดูแลร่างกายตนเองอ่ะนะเลือกกินนะฮะไม่ใช่กินอะไรมาซื้อมีอะไรก็กินไปหมดนะสำคัญยิ่งอย่างวัยเนี่ยนะเลือกอาหารนี่ก็จะดูฉลาดนะฮะว่ามีอะไรบ้างอะไรที่ไม่ดีกว่าสุขภาพก็ไม่กินนะฮะของเราพอดีตอบจุดตรงนี้ได้ครับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไงก็คือลงทุนเนี่ยอินเมจทุกอย่างนี่พอดีเลยตรงเป๊ะกับเทรนด์ที่ของสินค้าของเรานะฮะอย่างคนดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็ทานอาหารก็เลือกมากนะครับทุกอย่างก็คือเป็นเทรนด์ฮะของวัยเป็นตัวแทนของคนวัยนี้นะฮะสินค้าของเราก็พอดีเป็นอย่างนี้นะก็เลยเราคิดว่าเป็นคนที่ถูกต้องแล้วนะไม่มีคนอื่นที่พอจะให้เราเลือกได้พอจิ้มมาเลยครับไม่จุ่มไม่เลือกจุ่มครับครับพอกินทุกรสแล้วครับก็จะมีซีซอลนะครับผมมีรสมีชีสนะครับมีเซาครีมแล้วก็หัวหอมนะครับแล้วก็โหบาร์บีคิวบีบีคิวนะครับใช่ครับความแตกต่างใช่ไหมครับคือปกติเราจะคุ้นชินกับแบบมันฝรั่งทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความแปลกใหม่ที่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดเรากินอะไรที่มันอมน้ํามันหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นของทอดเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีกับร่างกายตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่พอแบบเขาผ่านกรรมวิธีด้วยการอบแล้วเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันสุขภาพดีครับไขมันก็ไม่มีครับผงชูรสก็ไม่มีกลูเตนก็ไม่มีครับสนุกมากครับสนุกมากครับวันถ่ายก็คือเหมือนกับก็เปลี่ยนผมเปลี่ยนเมคอัพอะไรแล้วก็เวลาถ่ายก็จะเป็นระบบมากๆเนาะเพราะว่าบางทีมันแบบมันบางซีนเราจะต้องทำลุคนี้ก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนลุคแล้วก็กลับมาถ่ายช็อตเดิมซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็สนุกดีครับผมไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ครับก็หวังว่าให้ผู้บริโภคทุกคนได้ชิมสินค้าของเราแล้วชอบสินค้าของผมนะฮะแล้วไวเฟฟูดจะได้ตลอดเลยพัฒนาสินค้าใหม่ที่มาตอบรับความต้องการของผู้บริโภคครับขอบคุณมากครับก็ใครที่กำลังมองขนมที่ดูดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไรซ์ชิปปี้ไรซ์บัดดี้นะครับตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อขนมข้าวแผ่นอบกรอบนะคะไรซ์บัดดี้ไรซ์ชิปปี้นะคะได้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ Marketplace อย่าง Shopee Lazada และช่องทางอีคอมเมิร์ซอย่าง TikTok ได้เลยนะคะ